พี่น้องยึดคำของพระเจ้านะสมมติอายกตัวอย่างพี่น้องมีปัญหาการเงินไม่พอสมมตินะอันนี้สมมติก่อนเอาแค่เรื่องการเงินก่อนนะพี่น้องไม่พอพี่น้องจะเหินขึ้นฟ้าได้ยังไงฮะพระองค์บอกว่าพระองค์จะจัดเตรียมให้กับเราเราต้องเชื่อและเราต้องไม่กระวนกระวายแล้วก็ทำเรื่องไปขอเงิน 5,000 ไปหรือทำเรื่องพยายามทำในส่วนของเราแต่ไม่ต้องไปหานี่นะคะไม่ต้องไปขอหยิบยืมใครเราเชื่อค่อยคำพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งลูกจะหยุดนิ่งพี่น้องเข้าใจไหมผ่านมาหลายครั้งมีปัญหามากมายเราเชื่อพระเจ้าแต่เราไม่เคยหยุดนิ่งเลยเราเชื่อแบบเราเองเราไม่ใช้พระวจนะของพระเจ้าเลยและพระวจนะของพระเจ้าบางคนเลือกใช้ผิดด้วยข้อที่ถูกต้องคือข้อที่พระเจ้าสั่งให้เราทำแล้วเราเสียประโยชน์ฟังใหม่นะคะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทำคือสิ่งที่เราทำแล้วเราเสียประโยชน์นั่นแหละคือสิ่งที่อยู่เหนือทุกสิ่งสิ่งที่เราทำแล้วเราต้องเสียเงินสิ่งที่เราทำแล้วต้องเสียเวลาสิ่งที่เราทำแล้วเหนื่อยกว่าเดิมนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าอยู่เหนือทุกสิ่งถ้าพี่น้องเลือกข้อพระคัมภีร์ที่พี่น้องไม่ได้รู้สึกอึดอัดทำง่ายมากสบายไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องไม่ใช่ข้อที่พระเจ้าสั่งให้เราอยู่เหนือทุกสิ่งการที่เราจะแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ได้นะคะเราจะต้องให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่เหนือความคิดของเราด้วยความคิดของเราเรื่องอะไรเราจะยอมแต่ความคิดของพระเจ้าบอกว่ายอมเขาก่อนแล้วเราจะช่วยเจ้าเองให้เขาก่อนแล้วเราจะให้เจ้าเองนี่คือถ้อยคำของพระเจ้าที่บอกว่าอยู่เหนือทุกสิ่งลูกจะหยุดนิ่งแล้วไว้วางใจเราไม่รักหลอกคนแบบนี้พูดไม่รู้เรื่องแต่พระเจ้าบอกว่าปัญหานี้แก้ได้รักเขาต่อไปเลี้ยงเขาต่อไปดูเขาต่อไปอยู่กับเขาต่อไปอันนี้แหละที่หงุดหงิดที่สุดอันนี้แหละเราไม่อยากทำที่สุดลูกจะหยุดนิ่งเราไว้ใจพงทำต่อไปแล้วเราก็จะทำไมคะเหมือนนกอินทรีเจอพายุแล้วทำไมสูงขึ้นเจอพายุปุ๊บสูงขึ้นมีปัญหาปุ๊บโตขึ้นมีปัญหาปุ๊บโตขึ้นเติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อคืนนี้พี่สาวพี่เขยมานะคะซึ่งเราเชิญเขามาทานข้าวเนื่องจากเขาเป็นคนแนะนำให้เราเข้าไปเรียนในโครงการดำน้ำซึ่งจริงๆถ้าเราเรียนเองก็เสียเงินคนนึงก็ประมาณ 15,000-16,000 นะคะแต่เราได้ไปเรียนฟรีเราก็เลยเชิญเขาขอบคุณเขาทำอาหารเลี้ยงเขาพี่สาวคุณพ่อนกเนี่ยเป็นป่าไม้จังหวัดนะคะพี่สาวก็ทำงานที่ศูนย์ราชการนะคะอยู่ในกระทรวงของอะไรนะทะเลเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินะคะส่วนพี่เขยก็ทำงานด้านพันป่าอนุรักษ์อยู่กรมป่าไม้นะคะซึ่งก็เป็นข้าราชการเมื่อคืนเราก็คุยกันบนโต๊ะอาหารน้องนานาก็อยู่ด้วยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยนานาเรียนจบแล้วทำอะไรอ่ะทำงานอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้การละไม่ได้เรื่องละเดี๋ยวเราจะต้องพาเข้าสู่วงการนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ธรรมดานะเขาก็มีตำแหน่งที่เขาพาเข้าได้ไม่ยอมเลยทีเดียวจะเอาลูกเราเข้าสู่วงการของเขานานาก็ปฏิเสธนะคะมันเขาเหมือนพ่อเขาก็ไม่ค่อยกล้าพูดเวลาปฏิเสธอะไรเขาจะอิดออดไปอิดออดมาเราก็เลยตัดบทบอกว่าเขาอยากทำงานกับนกนกก็พูดอย่างนี้เขาไม่ใช่สายนั้นพี่ไม่ใช่สายข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สวัสดิการดีมากมันสวัสดิการมันเป็นเรื่องสวัสดิการมันเป็นเรื่องแล้วใครจะจ่ายตอนเราแก่ไปใครจะจ่ายแล้วถ้าเราจ่ายไม่เข้าโรงพยาบาลใครจะจ่ายเราก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็เปลี่ยนเรื่องนะคะแล้วก็หาเรื่องอื่นคุยแล้วหลังจากนั้นก็เราก็คุยตั้งแต่เที่ยงจนถึง2 ทุ่มอะค่ะเราไม่ได้กินเบียร์กินเหล้าเลยนะแต่เขากินกัน3 คนเท่าไหร่17 ขวดวันนี้เราอยากจะแบ่งปันพี่น้องค่ะสวัสดิการของผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์นกอยากจะแบ่งปันเรื่องสวัสดิการของผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์เพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายที่อยู่บนนี้เนี่ยแล้วพนักงานบริษัทนะคะที่มีสวัสดิการที่มั่นคงอ่ะก็มีอยู่นะคะด้วยเหตุผลนี้อยากจะเรียนให้ทราบว่าท่านก็มีสวัสดิการของพระเยซูคริสต์ได้เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นสวัสดิการที่ทางรัฐและทางหน่วยงานของท่านอาจจะ
ไม่มีให้นะเรามาดูกันนะคะสไลด์แรกน่าสนใจไหมหัวข้อนี้น่าสนใจนะนกก็สนใจเหมือนกันเรามาดูสไลด์แรกนะคะสวัสดิการอันแรกข้อพระคัมภีร์เนี่ยบอกอย่างนี้ค่ะอ่านด้วยกัน1 2 3คำที่ออกจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆแต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นสำเร็จอยู่ในอิสยาห์ถูกค่ะอิสยาห์บทที่ไม่ใช่งวดนี้นะ55จำไว้นะอิสยาห์55ข้อที่11คำเนี่ยนะคะคำสัญญาของพระเจ้าทุกคำนะพี่น้องพระเจ้าสัญญาว่าอะไรคะจะไม่กลับมาสู่ปากของพระเจ้าเปล่าๆแต่คำที่ออกจากปากของพระเจ้าจะทำให้สิ่งที่พระเจ้าพูดนั้นพอใจนั้นสำเร็จน้องมาให้พี่น้องดูข้อพระคัมภีร์ข้อแรกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่หนักที่สุดในชีวิตน้องครั้งแรกเลยดูสไลด์ต่อไปนะคะเมื่อเป็นความกันนะอ่านนะ1 2 3เมื่อเป็นความกันพวกท่านก็ตกจากระดับที่ควรทำไมท่านจึงไม่ยอมทนต่อการร้ายเสียดีกว่าทำไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกงเสียดีกว่าแต่พวกท่านกลับทำร้ายกันเองและโกงกันแม้กระทั่งพี่น้องข้อพระคัมภีร์นี้เนี่ยนกเปิดอ่านตอนที่มีปัญหากับคุณแม่คือคุณแม่เนี่ยกำลังตัดสินใจจะแต่งงานใหม่และนกอายุแค่17ตอนนั้นคุณแม่ขอทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นชื่อของนกคุณพ่อใส่ไว้ให้ชื่อนกเนี่ยมีบ้านในแสงชัยบ้านในแสงชัยเนี่ย100ตารางวาบ้านหลังสุดท้ายที่เยอะที่สุดเลยตอนนั้นขายได้5ล้านนะคะหลาย10ปีก่อนขายได้5ล้านพ่อซื้อบ้านหลังเนี้ยลงเป็นชื่อเราแม่ขอเราเซ็นให้แล้วเซ็นให้มอเตอร์ไซค์ชื่อเราเซ็นให้สร้อยคอเราให้ทุกอย่างแม่ขอจากเราเพราะแม่มีเหตุผลว่าเธอเป็นเด็กอนาคตเนี่ยเธอยังหาใหม่ได้แต่ฉันเนี่ยโตแก่แล้วฉันจะต้องไปเป็นบ้านปลายชีวิตฉันขอทรัพย์สินจากเธอหมดแต่คราวนี้มันมีอยู่โฉนดอยู่ที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นโฉนดที่เป็นพ่อซื้อให้อยู่อยุธยาแม่ก็ขออันนี้เหมือนกันแล้วก็เรารู้สึกว่าอันนี้พ่อสั่งเอาไว้ว่าไม่ให้นะคะพ่อไม่ให้ใครพ่อให้เป็นมรดกของเราเราก็รู้สึกว่าเราเอ๊ะเราจะทำยังไงดีคืนนั้นเรากลับบ้านมาอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็ใหญ่เนาะพี่น้องก็รู้ใช่ไหมคะแล้วเราเป็นเด็กเราไม่รู้หรอกว่าไอ้คัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้หรอกเราก็เปิดเฉยๆมั่วๆเราอ่านเจอทันทีที่เราอ่านเนี่ยเขาบอกว่าทำไมไม่ถูกยอมให้โกงดีกว่าล่ะทำไมเราจะต้องทำไมคะไปเป็นความว่าความในศาลกันต่อหน้าพี่น้องนี่ไม่ใช่พี่น้องด้วยนี่คือแม่เราถูกไหมคะนกถึงบอกถ้าเรามีปัญหาเข้ามาในชีวิตแล้วเราอยากจะเหินขึ้นฟ้าไปกับพระองค์เราต้องให้พระคำพระเจ้าอยู่เหนือความคิดของเราอยู่เหนือเหตุผลอยู่เหนือที่พ่อสั่งอยู่เหนือที่ทุกคนสั่งพระเจ้าสูงสุดคัมภีร์พระเจ้าสูงสุดบอกว่าทำไมไม่ถูกโกงทำไมไม่ยอมให้แม่โกงให้แม่โกงกับให้คนอื่นโกงอันไหนดีกว่ากันให้แม่โกงดีไหมเขาเป็นแม่เราเซ็นชื่อให้เขาไปจากนั้นพ่อก็เลยตัดนกออกจากการเป็นลูกเพราะอะไรเพราะเธอเอาทรัพย์สมบัติที่ฉันให้เธอเนี่ยไปให้แม่ซึ่งมันเป็นคนอื่นฉันกับแม่เธอหย่ากันแล้วก็แค่คนอื่นถูกไหมแต่คำพีของพระเจ้าเมื่อกี้ข้อที่อิสยาห์55ข้อ11บอกว่าอะไรคะคำที่ออกจากเราเนี่ยคือออกจากปากของพระเจ้าที่เวลาพระเจ้าบอกอะไรให้เราทำอะไรเนี่ยพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรให้เรายอมถูกโกงนะถูกไหมพระเจ้าบอกให้เรายอมถูกโกงพระเจ้าบอกว่าไม่ให้คำที่ออกมาจากเราเปล่าๆเนี่ยกลับมาเปล่าๆแต่จะให้คำที่ออกไปมันสำเร็จตามใจพระเจ้าพระเจ้าอยากให้หนูถูกโกงเพื่ออะไรคะเพื่อให้เรารับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราพี่น้องเห็นรูปภาพใช่ไหมคะเราไปดูที่ดินเมื่อ 2-3 วันที่แล้วสุดท้ายเรื่องมันเป็นยังไงรู้ไหมคะนกมอบแล้วมันกลายเป็นชื่อของใครคะเป็นชื่อของใครคุณนายวาลินถูกไหมฮะคุณนายมาวาลินเขามี1แปลงแล้วแล้วเราก็ให้เขาเป็นอีก1แปลงอยู่ติดกันไล่กว่านะคะ1ไล่1งานเท่ากันปรากฏว่าคุณพ่อไม่ยอมไปขึ้นศาลอันนี้เราไม่ทราบแล้วนะเรื่องเราไม่ทราบเพราะเราถูกตัดจากพ่อลูกกันแล้วเราไม่รู้เรื่องต่อแล้ว
จบละเรื่องเราไม่มีแต่เรามารู้ภายหลังนี่เองว่าพ่อไปขึ้นศาลอุทธรณ์เอาที่นี้กลับคืนมาและศาลบังคับคุณแม่ให้คุณแม่คืนนี้คืนที่ดินนี้ใส่ชื่อเป็นชื่อของนานาพรพี่น้องคะการที่เรายอมถูกโกงหมายความว่าอะไรคะลูกจะหยุดนิ่งและขอไว้วางใจเราทำอะไรก็ได้ที่พระเจ้าบอกแล้วที่เหลือใครเป็นคนทำใครเป็นคนรับผิดชอบอิสยาห์บทที่55ข้อที่11บอกว่าพระเจ้าจะเป็นคนทำเองทุกๆสิ่งที่พระเจ้าพอใจพระองค์จะทำให้สำเร็จตอนนี้น้องเวลามันเลยมาแล้วหลายสิบปีนะคะเรื่องนี้มากกว่า20ปีนะเพราะตอนนั้นชื่อของนกยังเป็นนกเป็นนางสาวอยู่เลยจนเดี๋ยวนี้นกแต่งงานนกมีลูกจนลูกบรรลุนิติภาวะสามารถไปเอาโฉนดออกมาได้แล้วเป็นของเขาแล้วสิ่งที่พระเจ้าสัญญาจะให้แม้เราต้องให้ผู้อื่นเพราะเหตุพระคำพระเจ้าสั่งไว้สุดท้ายแล้วก็จะทำไมกลับมาเป็นของเรานกถึงบอกว่าถ้าพระเจ้าบอกให้เราให้อภัยอภัยเถอะค่ะถ้าพระเจ้าบอกให้เราเป็นคนจ่ายสมมติรถชนกันเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เราต้องจ่ายแต่เราจ่ายเข้าไปเพราะว่าลูกจะหยุดนิ่งและขอไว้วางใจถ้อยคำพระเจ้าอยู่เหนือทุกเสียงการที่พระเจ้าให้เราจ่ายนกถึงบอกไงคะถ้อยคำพระเจ้าไม่เคยมีอันไหนไม่เคยมีอันไหนไม่เคยมีอันไหนที่ได้ประโยชน์ทันทีมีแต่เสียประโยชน์มีแต่เสียเงินมีแต่เสียเวลามีแต่เสียความรู้สึกมีแต่เสียใจมีแต่เสียความสัมพันธ์ถูกตัดขาดจากการเป็นพ่อลูกและกับแม่ก็เจ็บปวดเพราะอะไรเพราะคนที่เป็นแม่เอาทุกอย่างไปจากเราเรามีบาดแผลนานมากกว่าจะหายกว่าพระเจ้าจะรักษาทุกอย่างมีบาดแผลเมื่อพระเจ้าเรียกเราทำบางสิ่งบางอย่างสุดท้ายทุกอย่างขึ้นให้ประโยชน์เอื้อประโยชน์เป็นประโยชน์แก่คนอื่นตลอดเวลาไม่เคยมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราทันทีไม่เคยมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราเดียวนั้นเวลานั้นมีแต่เสียประโยชน์ทั้งหมดลูกจะหยุดนิ่งและไว้วางใจเพราะอะไรข้าจะเหินขึ้นฟ้ากับคำสอนของพระองค์กับคำสั่งของพระองค์กับสิ่งที่พระองค์ตรัสลูกจะยึดคำของพระเจ้าไว้ให้มั่นไม่ว่าปัญหานั้นใหญ่ขนาดไหนลูกมั่นใจลูกขอหยุดนิ่งและขอไว้วางใจดูสไลด์ต่อไปนะคะสุภาษิตบทที่10ข้อที่6เป็นอีกคำสัญญานึงที่ออกจากปากพระเจ้าแล้วจะไม่กลับมาเปล่าๆอ่านด้วยกันนะคะ1 2 3พระพรนานัปการอยู่บนศีรษะของเอเมนพี่น้องเป็นผู้ชอบธรรมมั้ยพี่น้องต้องไปหาสิ่งดีๆมั้ยสิ่งดีๆน่ะพระพรมากมายพี่อันเห็นรูปแต่งงานน้องไหมคะเมื่อนกเซ็นให้ทุกอย่างกับแม่ไปนกไม่มีพ่อนกไม่มีแม่นกไม่มีพี่น้องพี่น้องนกไม่มีอยู่แล้วแต่นกมีพี่น้องคนละแม่กันแต่ว่าเราไม่มีใครพี่น้องเห็นรูปภาพที่อยู่ข้างๆรูปแต่งงานน้องไหมคะอันนี้เป็นครอบครัวของเพื่อนถ้าใครเป็นเพื่อนนกใน Facebook จะเห็นว่านกไปเที่ยวเขาใหญ่การไปเที่ยวเขาใหญ่นกไปกับเพื่อนผู้หญิงคนนี้ซึ่งเรียนมาด้วยกันตั้งแต่มหาวิทยาลัยนกเป็นคนใช้ที่บ้านของเขาได้เงินเดือน 3,000 ต่อเดือนและไปเรียนกับเขานอนกับเขาจริงๆมีห้องนอนให้ต่างหากแต่ด้วยความเป็นเพื่อนเขาให้เราไปนอนห้องแอร์ห้องเดียวกันกับเขาความสัมพันธ์นี้เป็นครอบครัวพี่น้องรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนใช้หน้าที่ตำแหน่งเราเป็นคนใช้แต่เขารักเราเหมือนเราเป็นลูกงานแต่งงานนี้พ่อของเขาออกเงินให้เราหมดเลยแล้วเราเอาซองของทุกคนมานับรวมกันก็ได้เท่ากันกับที่เขาให้เรายืมและเรายังมีเงินของคุณพ่อของพี่ยอนที่แอบเอาเงินใส่ในกล่องของขวัญให้เรา 20,000 เป็นเงินสดแล้วเราไม่รู้เลยเราก็เอากล่องนั้นวางไว้ทั่วเลยนะคะหลายวันกว่าจะแกะเราก็ตกใจได้เงิน 20,000 ก็เอามาซื้อของเข้าบ้านแล้วก็ยังมีทองที่ได้จากคุณยายเหลียวคุณพ่อนะคะคุณพ่อพี่ยอนนะคะน้องไม่มีครอบครัวที่จะช่วยเหลือเรื่องแต่งงานน้องไม่มีพี่น้องที่จะช่วยเหลือจนบัดนี้พระเจ้าได้คืนครอบครัวให้กับน้องความสัมพันธ์ที่เรายังมีอยู่ทุกวันนี้น้องไปเที่ยวที่เขาใหญ่เขาเลี้ยงเรานะคะน้องบอกว่าน้องไม่มีตังค์เขาบอกเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเขาจ่ายให้ทุกอย่างเราไปเที่ยวหลายๆแห่งก็จับน้องชายของเขาพี่สาวของเขาหลายต่างประเทศที่ยอมไปญี่ปุ่นหลายรอบเพราะอะไรเขาจ่าย
ีครอบครัวที่รวยร่ำรวยและไม่เสียคือไม่เสียดายเงินถูกไหมคะบางคนรวยแต่ไม่ได้ใช้เงินแบบนี้พระเจ้าชดเชยพระเจ้าตอบแทนสิ่งที่เราหายไปครอบครัวเราหายไปพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่น้องไม่มีพระเจ้าให้พ่อแม่พระเจ้าให้พี่น้องเราแต่งงานได้เรามีรถคันแรกก็เพราะว่าเขาให้เงินเราซื้อให้เราเรามีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครอบครัวเราได้พอพี่น้องเห็นไหมคำที่ออกมาจากพระเจ้าไม่เคยออกมาเปล่าๆแต่สำเร็จทุกอย่างที่พี่น้องทำตามใจพระเจ้าแล้วพี่น้องเสียประโยชน์พระเจ้าจะให้ประโยชน์กลับคืนมาแล้วสิ่งที่ให้ดีกว่าเก่าพี่น้องอยากได้สวัสดิการแบบนี้ไหมคะมีให้ทุกคนที่ติดตามถ้อยคำของพระเจ้าไม่ใช่ติดตามนกไม่ใช่ติดตามพี่ยอนติดตามถ้อยคำของพระเจ้าที่สั่งให้เสียสละที่สั่งให้ทำตามใจพระเจ้าแล้วเราเสียประโยชน์คนอื่นได้ประโยชน์เอเมนวันนี้หนักหน่อยนะคะเรื่องที่นกสอนไม่ได้เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่เอาชีวิตเข้าแลกลองดูด้วยกันนะคะอ่านด้วยกัน1 2 3ความปรารถนาของผู้ชอบธรรมจบลงในความดีเท่านั้นสุภาษิตบทที่11ข้อ23รูปภาพนี้เป็นรูปที่น้องนานาไปเที่ยวเกาหลีครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นเขาเรียนอยู่อัมพรไพศาลนะคะแล้วก็อีกรูปหนึ่งเขาไปเรียนที่นิวซีแลนด์ตอนเขาออกจากเขาเรียนคนที่ผับที่ประเทศไทยเขาเรียนจบม.5เทอม1ที่อัมพรไพศาลนะคะหลังจากนั้นเขาไปต่อม6ม6ที่นิวซีแลนด์1ปีอันนี้คือสิ่งที่ผู้ชอบทำอธิษฐานกับพระเจ้าว่าอยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าเราพระเจ้าลำบากเหลือเกินภาษาอังกฤษต้องมีคนช่วยตลอดเราอยากให้ลูกของเรามีภาษาอังกฤษที่ดีกว่าเราได้ไหมพระเจ้าช่วยหน่อยเขาเรียนอยู่ที่อัมพรไพศาลนะคะการที่ไปเกาหลีนี้เป็นการอัศจรรย์นะนกจำได้ว่าลูกสมัยนั้นน่ะพี่น้องเข้าใจไหมเกาหลีมาแรงมากสมัยนั้นนะใครๆก็สนใจเกาหลีอยากไปเกาหลีช่วงแบบเริ่มเลยเริ่มต้นเลยการไปเที่ยวเกาหลีไม่ใช่ถูกแล้วอาจารย์เกียรติมาถามนกว่านานาเป็นยังไงบ้างเขาเรียนแล้วเขาเรียกนานาเขาเรียกหลานนะหลานเป็นยังไงบ้างหลานเรียนเป็นยังไงบ้างเราก็เลยบอกโอ้ก็เรียนดีค่ะเขาเรียนในที่เขาชอบเขาก็เรียนได้เรียนดีเขาบอกนี้นะถ้าครั้งหน้าเนี่ยได้ A นะได้ A ได้เกรดเฉลี่ยเท่านี้นกจำไม่ได้แล้วนะรายละเอียดแต่อาจารย์เกียรติเขายื่นข้อเสนอมาว่าถ้าได้เท่านี้เนี่ยอยากได้อะไรอะไรเงี้ยเราบอกอยากได้ไปเที่ยวเกาหลีอ่ะเดี๋ยวจะออกตังค์ให้นกบอกต้องออกให้หนูด้วยนะไม่ได้ให้ลูกไปคนเดียวอ่ะให้สองคนเลยแล้วเราก็ไม่ได้พูดอะไรกับลูกนะไม่อยากกดดันเพราะกลัวลูกผิดหวังว่าถ้าลูกสอบไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ไปเกาหลีอะไรเงี้ยแต่พอผลการเรียนมันออกมาได้เราได้ไปเที่ยวเกาหลีฟรีพี่น้องคิดว่ามีคนแบบนี้ในโลกไหมถ้าเราติดตามพระเยซูจะมีคนแบบนี้เรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องนึงที่คนเขาเรียกว่ามนุษย์แม่มนุษย์แม่ห่วงลูกเวลาเราทำงานหรือว่าเราทำอะไรเนี่ยเราเป็นห่วงว่าความมั่นคงอ่ะในการทำงานของเราเนี่ยมันจะไปถึงลูกไหมทำไมข้าราชการใครๆก็อยากเป็นเพราะลูกเบิกค่าเล่าเรียนได้แต่เบิกค่าท่องเที่ยวไม่ได้นะพี่น้องแต่ของเราเบิกค่าท่องเที่ยวได้หมดด้วยและเขาไปเรียนนิวซีแลนด์ใช่ไหมคะ1ปีคุณนกไม่เสียแม้แต่บาทเดียวฟังดีๆนะเรียงลำดับให้ถูกก่อนลำดับความสำคัญที่พระเจ้าให้ทำในฐานะที่เราเป็นภรรยาคือเกี่ยวกับสามีเอาให้ถูกก่อนทำอะไรเหรอคะคุณนกบางคนบอกว่าก็คุณนกสอนบอกว่าเวลาเจ้านายอ่ะใช้ให้เดินไป1กิโลให้เราเดินไป2กิโลถ้าเกิดเป็นลำดับความสำคัญนะคะสามีใช้1กิโลต้องเดิน2กิโลและถ้าในทางกับการสามีคนที่เป็นสามีอยากจะติดตามพระเจ้าภรรยาใช้1กิโลคุณต้องเดิน5กิโลเลยจ้าต่อกิโลมันไม่รู้ต่อ5พี่น้องคะนี่แหละคือลำดับความสำคัญคำสอนเดียวกันแต่เราใช้กับคนที่พระเจ้าให้เราบทบาทให้เราหลักอะ
เราต้องให้ความสำคัญถ้าเป็นครอบครัวแต่งงานแล้วนะคะแต่งงานแล้วนะสามีภรรยาล่ะลูกรองพ่อแม่รองโอเคไหมแต่ถ้าเป็นลูกความสำคัญหลักคือพ่อแม่ถูกไหมคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานเรามาดูนะคะในสไลด์ต่อไปนะคะสดุดีบทที่37ข้อที่4ถึง6อ่านด้วยกันนะคะเสียงดัง1 2 3จงปิติยินดีในพระเจ้าและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าและวางใจในพระองค์และพระองค์จะช่วยท่านพระเจ้าจะทรงให้ความชอบธรรมของท่านปรากฏอย่างความสว่างและให้ความยุติธรรมของท่านปรากฏอย่างเที่ยงวันเห็นรูปนานาไหมคะเห็นรูปแรกไหมคะเขาถ่ายกับอะไรเขาถ่ายกับรถคันแรกในชีวิตพี่น้องรู้ไหมระหว่างที่ลูกเรียนโรงเรียนธรรมดาโรงเรียนมัธยมเนี่ยแล้วก็ลูกไปเมืองนอกเราคิดในใจว่าอะไรรู้ไหมลูกเราหน้าตาดีไหมลูกเราหน้าตาดีแล้วจากประสบการณ์เราเห็นคนแถวเนี้ยนะคะที่เป็นพวกผู้ชายในโบสถ์เราเนี่ยที่มีรถอะนะเขาชอบไปรับส่งผู้หญิงเวลาผู้หญิงเขาอยู่มหาลัยเราก็เห็นแล้วว่าถ้าลูกเราเนี่ยเข้ามหาลัยเนี่ยมันจะต้องมีผู้ชายมาแบบรับส่งมาคิดในใจนี้เราไม่อยากให้ใครมารับส่งลูกเราเราอยากให้ลูกมีรถเป็นของตัวเองอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องคะในข้อพระคัมภีร์นี้บอกว่าอะไรคะจงปิติยินดีในพระเจ้าแล้วพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของเราเราปิติยินดีในการทำตามใจพระเจ้าไหมเสียประโยชน์เราก็โอเคไหมเสียพละกำลังเสียแรงงานเสียใจเสียทุกสิ่งทุกอย่างเราโอเคไหมโอเคโอเคเราปิติยินดีจ้าโอเคจ้าพ่อว่าไงพ่อว่าไงหนูว่าการตามนั้นได้จ้าเอาที่พ่อสบายใจจ้าปิติยินดีในพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ประทานตามใจปรารถนาของท่านและสุดท้ายเรามีเงินออกรถให้ลูกและสามารถผ่อนได้ไม่มีติดขัดทุกเดือนไม่ได้มีชีวิตที่ลำบากยากเย็นไม่ได้อดมื้อกินมื้อเพื่อจะได้รถคันนี้ให้ลูกหลังจากนั้นเนี่ยพอลูกจะทำงานเราก็นึกในใจว่าเราอยากได้รถคันใหม่ให้ลูกถูกไหมอันนี้น้องไม่เล่าเพราะน้องเคยเล่าแล้วจบสุดท้ายพระเจ้าก็ให้เรามีโอกาสเปลี่ยนรถคันใหม่พี่น้องเห็นไหมคะลูกที่สองเป็นลูกที่นานาเข้ามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเทคนิคอลสูงสุดดีสุดในด้านนิเทศในประเทศไทยแค่ประเสริฐหาดูใน Google เนี่ยถามว่าถ้าจะเรียนนิเทศเนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนดีที่สุดแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดทันสมัยดีที่สุดครูอาจารย์ระบบการสอนดีที่สุดคุณนกพาลูกไปที่นี่โดยที่ไม่รู้เลยว่ากู้เงินไม่ได้เพราะเราไม่เคยทำเรื่องกู้เนาะไอ้กยศ.อะไรเนี่ยประมาณเนี้ยเราก็มั่นใจว่าฉันแบบต้องกู้เพราะว่าอะไรคะมันกู้ได้นี่แล้วเราก็ค่อยผ่อนคืนใช่ไหมใช่ไหมก็เราเข้าไปทำเรื่องพอเขาให้กรอบรายได้ต่อปีมันไม่เข้าเกณฑ์เขาเลยอะรายได้เราเยอะกว่าเขาเยอะเข้าใจใช่ไหมเราเลยไม่อยู่ในระเบียบที่เขาจะอนุญาตให้เรากู้ได้อะโทรหาพี่ยอนในวันนั้นพอดีตอนนั้นทำงานกับมิสเตอร์ลีแล้วโทรพี่ยอนอะมันลูกอยากเรียนไบลิงกัวด้วยไม่ได้เป็นแบบเรียนภาษาไทยธรรมดาเรียน2ภาษาเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าไม่เรียนภาษาไบลิงกัวไม่เรียน2ภาษาเนี่ยไอ้ที่เขาไปเรียนนิวซีแลนด์มาปีนึงเขาจะลืมเขาก็เลยต้องพูดตลอดเขาบอกพี่ยอนถ้าลูกจะจ่ายเดือนเทอมละ 80,000 นี่พี่ยอนไหวมั้ยพี่บอกได้ได้นกว้าย บ่อน้ำมันอยู่ในบ้านนี่เองอะทำงานกับมิสเตอรีได้เดือนละ30,000เขาก็เก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ฉะนั้นเขาไม่รู้สามีเรารวยเราก็ไม่รู้เลยแค่ปรึกษาหาลือเฉยๆก็เลยได้เรียนดีใจเพราะว่ามันไม่ต้องคือเราเก็บเงินแค่สองสามเดือนเราก็ได้แล้วเพราะเทอมหนึ่งมัน6 เดือนถูกไหมคะและในการเรียนครั้งนี้รวมการเดินทางไป4 ประเทศหรือ5 ประเทศจำไม่ได้มีอังกฤษสิงคโปร์เวียดนามก็อะไรอีกสักประเทศหนึ่งเนี่ยรวมแล้วนะที่เขาจะพาไปดูงานเขามีโอกาสดีๆมากมายพระเจ้าอวยพรมากพี่น้องจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องเห็นรูปที่3ไหมเป็นรูปที่น้องนานารับน้องรับน้องคืออะไรพี่น้องเขารู้จักไหมเคยดูข่าวเวลารับน้องแล้วทำไมตายรับน้องลาบก
แล้วมันออกข่าวเยอะอ่ะเข้าใจไหมแล้วเราเป็นมนุษย์แม่ถูกไหมคะเราก็เลยนึกในใจว่าถ้าลูกอ่ะเข้ามหาลัยได้ฉันต้องคิดก่อนฉันจะทำยังไงคิดเพราะมาอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทำไมช่วยท่านเขาใช้คำว่าช่วยท่านว่าเอาไงดีวะเราจะช่วยลูกหรือจะให้พระเจ้าช่วยดีเอาวะหลับหูหลับตาลูกจะหยุดนิ่งและขอไว้วางใจหลับหูหลับตาลูกบอกแม่หนูจะไปแล้วนะหรือไปรับน้องแล้วนะหลับหูหลับตาไปเถอะลูกแม่อธิษฐานเผื่อพระเจ้าอวยพรแล้วลูกมีความสุขนะลูกลูกจะหยุดนิ่งแล้วไว้วางใจมึงเป็นมนุษย์แม่อย่ายุ่งเยอะอย่ายุ่งเยอะมึงต้องวางใจพระเจ้าหัดวางใจพระเจ้าบ้างอะไรอย่างนี้ลูกก็กลับมาไม่มีปัญหาอะไรก็มีความสุขสิ่งที่เรากลัวไม่เกิดค่ะพี่น้องสิ่งที่เราปรารถนาให้เกิดเกิดค่ะพี่น้องนี่คือสวัสดิการของผู้ที่ติดตามพระเยซูอยากติดตามพระเยซูกันเถอะนะนะเรามาติดตามพระเยซูกันเถอะคิดอะไรก็ดีไปหมดเลยได้ไปหมดเลยนะเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้เขามองเราเขาคิดว่าเราจะเอาสมบัติพ่อแต่เมื่อคืนที่เขามาเขาพยายามทุกวิถีทางเขาจะเอาพี่ยอนไปประมูลงานเขาจะให้งานพี่ยอนจะให้รายได้พี่ยอนแต่ว่าเราตกลงกันแล้วเรามีจุดยืนของเรานะคะเรื่องพี่น้องนะเราจะขอเก็บความสัมพันธ์ที่ดีไว้จะไม่มีงานมาเกี่ยวข้องแบบนี้เพราะว่ามีอันตรายมากนะระบบงานเขาใหญ่มากไม่ใช่ธรรมดานะคะซึ่งพี่น้องเห็นไหมคะว่าพระเจ้าบอกเมื่อเรามอบทางของเราไว้กับพระเจ้าพระเจ้าจะทำไมความสว่างและความยุติธรรมของเราจะเป็นเหมือนตอนกลางวันในวันนี้ผ่านมาเขาเห็นแล้วว่าเราไม่เคยอยากจะเอาอะไรจากเขามีแต่เราทำไมให้เขาก็เลยทำไมเห็นและอยากช่วยเราความสัมพันธ์กลับคืนมาที่ดินเราก็ได้กลับคืนมาความสว่างและความยุติธรรมของเราทำไมพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้แล้วคือพระองค์ให้แต่เราต้องทำอะไรคะตอนแรกเราต้องทำไมเสียทุกอย่างไปเราต้องเสียความสัมพันธ์เราจะต้องเสียความรู้สึกเราจะต้องถูกคนอื่นมองไม่ถูกต้องแต่วันนี้พระเจ้าทำไมฮะคืนให้นี่คือสวัสดิการของผู้ที่ชอบทำส่วนมากสวัสดิการเรามักจะได้ทันทีเลยไหมไม่ถูกไหมฮะครูวีรีบใส่หน้าเลยสวัสดิการไม่ได้ทันทีหรอคะเราจะต้องทำส่วนของเราก่อนลงทะเบียนก่อนจ้าทำไปเสียสละไปใช้เวลาพิสูจน์ไปว่าโอเคตามใจพระเจ้าจ้าเอาที่พระเจ้าสบายใจจ้าหนูไม่สบายใจเลยทุกวันนี้ไม่ได้สบายใจเลยแต่ทำตามใจพระเจ้าจ้าให้พระเจ้าสบายใจแล้วพระเจ้าก็ตอบแทนและคืนด้วยสวัสดิการที่ดีที่สุดที่พระเจ้าสรรหามาให้เราผ่านคนและผ่านสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ไม่ได้ไปรอรับตอนตายแล้วนะคะไม่ใช่เราได้ในโลกนี้รูปที่5นะคะเราให้ดูสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ในเกี่ยวกับงานของเราบุคคลที่อยู่ในรูปเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลพิเศษน้องไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือชีวิตครอบครัวพี่น้องเคยได้ยินนกพูดไหมคะว่านกไปเลี้ยงทานในวัดนกไปแจกของขวัญคนทั้งหมู่บ้านเป็นผ้าเช็ดตัวอย่างดีซื้อจากโรบินสันราคาไม่ใช่99ไม่ใช่199ไม่ใช่299นะคะมากกว่านั้นดีกว่านั้นเป็นพิเศษที่ให้จากพระเจ้ามันต้องหรูหราหมาเห่าไม่ใช่ของกิ๊กก๊อกเวลาเอาของไปแจกคนเราไม่ได้เอาของที่ถูกที่สุดไปให้คนคุณนกทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะคนเหล่านี้นะคะอยู่เบื้องหลังมีคนจำนวนมากที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่นกคิดและเห็นด้วยในสิ่งที่นกคิดนกเขียนไปว่านกให้ดีที่สุดให้แพงที่สุดเพราะอะไรแล้วเขาโอเคกับสิ่งที่นกคิดคนเหล่านี้มีค่ะในโลกนี้มีนกสามารถทำอะไรหลายๆอย่างนกเอาของไปแจกหลายๆอย่างแจกทั้งหมู่บ้านแจกทั้ง10หมู่บ้านได้เพราะมีบุคคลเหล่านี้ที่เห็นคุณค่าในตัวของเรา2คนในความคิดของเราสองคนนี่คือคำของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจงปิติยินดีเวลาพระเจ้าบอกให้นกเนี่ยใช้ชีวิตกับคนพุทธ
นกต้องใส่ชุดฉี่นกต้องไปตักบาตรนกต้องไปร่วมพิธีกรรมกับเขาเนี่ยคริสเตียนทั้งประเทศก็ด่าเรานกต้องถูกตัดขาดจากคนทั้งหมดนกต้องถูกคนทั้งหมดในโลกใบนี้ชี้หน้าแล้วว่าเพี้ยนชี้หน้าแล้วบ้าตกขอบเชื่อผิดสอนผิดสอนเท็จแล้วก็เอาเรื่องราวของเราไปคุยกันนกต้องถูกทำร้ายถูกคนมองข้ามถูกคนนินทาทั้งต่อหน้ารับหลังเราถูกกระทำแต่นกบอกแล้วไงฮะถ้าพระเจ้าเรียกเราทำเราต้องเสียชื่อเสียงพระเยซูก็ถูกเสียชื่อเสียงนะคะพระเยซูถูกถมน้ำลายรดหน้าตกหน้าตายไปแล้ว3วันพระเยซูไม่ได้ถูกเรียกมาให้ได้รับเกียรติพระเยซูไม่ได้ถูกเรียกมาให้นั่งอยู่บนโต๊ะแล้วมีคนปรบมือให้หรือนั่งอยู่บนบัลลังก์ของกษัตริย์แต่พระองค์ถูกเรียกให้มาอยู่ในรางหญ้าให้ไปกินอยู่ในตลาดให้ไปกินอยู่ในบ้านของคนเก็บภาษีให้ไปอยู่กับพวกหญิงโสเภณีให้ไปอยู่ตามภูเขาลือภูเขาน่ะห้องแอร์ก็ไม่ได้อยู่บ้านรวยๆก็ไม่ได้เข้าถูกไปที่ลำบากลงไปอยู่ในเรือมีพายุด้วยต่างหากมีอะไรวุ่นวายชีวิตพระเยซูวุ่นวายเอาบอกตรงไม่มีอะไรดีเลยใน33ปีจนกระทั่งวาระสุดท้ายตายก็ตายอย่างโดดเดี่ยวเวลาพระเจ้าเรียกให้เราทำเนี่ยเราถูกคนทั้งโลกปฏิเสธพี่น้องเราถูกคนทั้งโลกปฏิเสธเราถูกคนทั้งหมดว่าเรามีคนโจมตีเรามีคนบางคนมีกุเรื่องขึ้นมาด้วยค่ะกุเรื่องขึ้นมาอีกค่ะมากมายที่เขาจะทำแต่ข้อพระคำของพระเจ้าบอกว่าลูกจะหยุดนิ่งและขอไว้วางใจเราจะเหินขึ้นฟ้าเมื่อพระเจ้าสั่งให้เราออกไปเราไปพระเจ้าบอกให้เราไปอยู่กับเขาเราไปพระเจ้าบอกให้เรากินกับเขาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นมลทินทำแบบเขาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นมลทินเราทำแล้วพระเจ้าทำไมคะรับผิดชอบพระเจ้าสิ่งเหล่านี้รับผิดชอบคนเหล่านี้อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้ซัพพอร์ตคนเหล่านี้ช่วยเหลือคริสตจักรของเราครอบครัวของเราไม่ใช่ธรรมดาคนที่ข้างบนสุดนะคะข้างบนสุดที่มี4คนนั้นเป็นบอร์ดใหญ่ของโรงเรียนที่นานาไปเรียนที่นิวซีแลนด์เราไม่รู้จักเขาเราเคยเรียนภาษาอังกฤษเขาเคยมาสอนเราตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่เขาจำเราได้และพระเจ้าเป็นคนให้เขาจำได้จริงค่ะจริงเราเจอกันไม่นานแต่เขาจำเราได้แล้วเขาบอกผ่านทางพี่ลอรี่มาว่าค่าเทอม 500,000 เนี่ยลดเหลือแสนเดียวลดเหลือแสนเดียวแล้วพี่ลอรี่คนที่รับเรื่องมาก็มาบอกเราว่าไอ้แสนนึงอ่ะพี่จ่ายเองมาถึงเราก็เหลือ0บาทแล้วนะคะเสร็จแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายไปอยู่ปีนึงค่าอยู่ค่ากินเท่าไหร่นะคะคุณลอรี่เขาก็รับเรื่องนะคะว่าไอ้ทุกเดือนเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะจ่ายอีกเหมือนกันตกลงคุณนกก็0บาทไม่ต้องจ่ายเขามีพระเจ้าทำในใจของเขาเราก็ทำส่วนที่พระเจ้าทำและบอกเราให้เราทำเราเสียชื่อเสียงไหมคะไม่เหลือเพื่อนที่เคยนับถือเราความนับถือไม่เหลือเพื่อนที่มาเมื่อก่อนเป็นเพื่อนกินกันคุยกันดีเดี๋ยวนี้ไม่เหลือเหลือแต่พวกคุณเนี่ยแหละค่ะที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้อย่าทิ้งกันนะคะเดี๋ยวจะไม่เหลือใครแล้วนะคะเหลือแต่พวกคุณเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ในนกอยากจะให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่พระเจ้าทำมากกว่านี้อีกติดตามพระเยซูกันเถอะเสียสละถ้าพระเจ้าบอกว่าให้เราเชื่อมั่นในส่วนดีของเขาให้เราเชื่อมั่นในส่วนดีของเขาเชื่อมั่นในส่วนดีของเขาเราจะต้องทำไมหยุดนิ่งและไว้วางใจเอเมนทุกอย่างในพระคัมภีร์อะไรก็ตามนะคะที่พระเจ้าสั่งให้เราจะไม่ออกไปเปล่าๆแต่จะกลับมาและทำให้น้ำพระทัยหรือสิ่งที่พระเจ้าพอใจสำเร็จพระเจ้าอยากให้เราเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าอยากให้เราสุขภาพแข็งแรงให้เราก้าวหน้าให้เราเต็มไปด้วยมิตรสหายและการคืนดีพี่น้องการคืนดีนกบอกพี่น้องนะคะไม่ถึง10ปีข้างหน้าคนเหล่านั้นนะคะที่เคยดูถูกแล้วไม่เข้าใจเราพระเจ้าก็จะเปิดให้เขาเข้าใจเราในวันหนึ่งเหมือนกันไม่ต้องรอไปเข้าใจบนสวรรค์ไม่ต้องบนโลกนี้เดี๋ยวมันจะมีเวลาของพระเจ้าที่พระเจ้าจะเปิดให้เขาเข้าใจเหมือนอย่างที่เราเข้าใจแล้วประเทศไทยก็จะเปลี่ยนแปลงไปคนจะรักคริสเตียนมากขึ้นและจะรักพระเจ้าของคริสเตียนมากขึ้น
พราะคริสเตียนน่ารักคริสเตียนรักพวกเขาอย่างจริงใจเมื่อวันจันทร์ถ้าจำไม่ผิดเนาะทิพเนาะที่มิวสิกมหาเราวันจันทร์หรือเปล่าประมาณนั้นมีพม่าคนหนึ่งมาที่โบสถ์เมื่อจิตที่แล้วมาร้องไห้อธิษฐานอยู่ที่โบสถ์ข้างล่างนกไปทำผมกับพี่นิดวันจันทร์กลับมานกบอกพี่นิดต้องง่วงมากนกกลับบ้านไปจนนอนหนักหัวมากกลับมาจากบ้านพี่นิดประมาณบ่ายสามก็เนี่ยมาเจอพม่าคนนี้หายง่วงเลยเพราะว่าทิพย์มาเล่าให้ฟังอาจารย์น้องอาจารย์น้องผู้ชายคนนี้มาร้องไห้บอกว่าพาสปอร์ตหายเอาเพื่อมันเอาไปทิ้งเพื่อเสื้อผ้าเพื่อมันก็เอาไปทิ้งทิ้งหมดเลยเราก็มันจะเอาไปทิ้งยังไงเพื่อนจะเอาไปยังไงเรื่องมันเป็นยังไงพูดก็ไม่เข้าใจกันพูดไทยทิพย์ก็แปลอีกคนอะไรยังไงเอาอย่างนี้คือเรื่องเท่าที่ฟังเข้าใจเนี่ยคือเขาอ่ะถูกตำรวจจับ4วันแล้วไปอยู่ในคุกไม่ได้กินข้าว4วันมาถึงเนี่ยทิพย์ก็ทำกับข้าวให้กินแล้วเขาก็ร้องไห้ว่าพาสปอร์ตหายเพราะ4วันนั้นไม่ได้กลับบ้านแล้วเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกันน่ะเขาย้ายงานเขาก็เลยออกจากห้องนั้นน่ะไปอยู่ห้องอื่นโดยที่ทิ้งของคนเนี้ยเอาไว้แล้วเจ้าของบ้านเข้าไปเจอก็โทรถามไอ้คนที่ออกไปว่าของเนี่ยของใครทำไมเป็นอย่างนี้จะยังไงเขาก็คนนั้นก็บอกเอาทิ้งไปเลยไม่ใช่ของผมก็ทิ้งแล้วผู้หญิงคนนี้ที่ถ่ายรูปมาได้เนี่ยเพราะว่าน้องปื้มเขามากผู้หญิงคนนี้อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในห้องพักมันจะเป็นแถวแถวเดียวกันอย่างนั้นอ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นพม่าเหมือนกันก็ไปเห็นของที่ถูกทิ้งว่าเป็นของคนนี้เขารู้จักกันหมดเนาะพม่าก็ไปคุยเขาบอกหนูพี่หนูคุยเหมือนหมาเลยพี่หนูคุยเหมือนหมาเลยเนาะเขาชอบพูดคำนี้ชื่อเอคนนี้เขาไปคุยเอกสารพาสปอร์ตและของเอกสารดีทั้งหมดนะคะของคนนี้มาเก็บไว้ที่ห้องแล้วก็เอาเป้เอาอะไรของคนนี้ที่ดีๆเอามาเก็บไว้ในห้องเขาแล้ววันนั้นที่เราไปเนี่ยเราก็โทรหาไปหาเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็เราถามว่าเขาเอาของเห็นพาสปอร์ตไหมเขาบอกเขาเอาไปทิ้งหมดเขาไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วแต่เขาบอกว่ามีน้องคนนึงชื่อเอเขาเก็บไว้เราก็ขอเบอร์คุยกับเอก็บอกหนูอยู่ในนี้แหละพี่เดินเข้ามาก็เลยไปเอาของมาได้จบแต่น้องจะพูดว่าอันนี้จะเป็นน้องไม่ถือว่าเป็นการนินทานะน้องถือว่าน้องพูดความจริงน้องเชื่อว่าพระเยซูชอบพูดความจริงกับพวกฟาริสีด้วยวันนี้น้องขอพูดในโมเมนต์แบบเดียวกันผู้ชายคนที่อยู่ห้องเดียวกับมิวสิกเนี่ยเป็นคริสเตียนที่ดีมากชอบอยู่บนเวทีทุกคนรู้จักแต่งตัวดีพูดดีมีความรู้เป็นพม่าเหมือนกันมีความรู้แต่ไม่มีความรักพี่น้องรู้ไหมว่าเราอยู่ห้องเดียวกันถ้าเราจะย้ายออกไปเป็นเราจะเก็บของไหมแล้วบอกเดี๋ยวเราไปฝากใครสักคนหนึ่งว่าถ้าคนนี้มันกลับมาเนี่ยช่วยบอกหรือฝากเจ้าของบ้านก็ได้บอกผมจะออกนะพี่ของพวกนี้มันเป็นของเพื่อนผมซึ่งมันหายไปไหนไม่รู้ต้องหลายวันผมก็ติดต่อมันไม่ได้แล้วพี่เราควรทำแบบนี้ไหมอันนี้แหละทำให้นกเสียใจมากคนนี้ไม่ใช่คนดีนะคนที่เราช่วยเหลือเขาทิปให้เงินเขา500บาทหลังจากนั้นก็เราไม่เจอเขาอีกวันนึงนกให้เขา300บาทแล้วก็ไม่เจอเขาอีกนกให้เงินเขาไปทำเอกสารเกี่ยวกับเอกสารเขาหมดอายุหลังจากนั้นเราไม่เจอเขาอีกนกก็เรียกทิปมาคุยบอกทิปเราจะไม่เสียใจในสิ่งที่เราทำนะจำไว้เราทำเพราะเขาลำบากเราช่วยเพราะเขาลำบากเราไม่ได้ช่วยเพราะเขาเป็นคนดีเราไม่ได้ช่วยเพราะเขาเป็นคนที่ดีน่ารักและเราไม่ได้รักเขาเพราะเขาเป็นคนที่น่ารักแต่เขาเดือดร้อนเราช่วยจำได้ใช่ไหมที่พระเยซูพูดถึงชาวสมาเรียใจดีเขาเดือดร้อนเราช่วยเราไม่ได้ช่วยเขาเราไม่ได้ให้เขาเราไม่ได้ทำอาหารให้เขาเพราะเขาเป็นคนดีเป็นคริสเตียนที่ดีไม่ใช่เพราะเขาเดือดร้อนเพราะร้องไห้เพราะไม่มีใครช่วยเขาไม่มีใครอยู่ข้างเขาเราอยู่ข้างเขาเพราะไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนดีพระเยซูไม่ได้อยู่ข้างเราเพราะเราเป็นคนดีในวันที่เรานิสัยแย่ที่สุดในวันที่เราเอาแต่ใจตัวเองพระเยซูอยู่ข้างเราและไม่ซ้ำเติมเราเวลาที่เราวันที่เราขี้เกียจที่สุดวันที่เราไม่อาบน้ำวันที่เราไม่ดูหนังดูแต่หนังอย่างเดียวขนาดข้าวยังไม่เอาจะกินแต่มาม่าวันนั้นพระเยซูยังอยู่กับเรายังดลจิตดลใจให้คนเอาผลไม้มาให้เรากินยังมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่มีการลงโทษใดๆพี่น้องคะอันนี้เป็นสิ่งที่นกเพิ่มเติมเข้ามาว่าในสังคมของคริสเตียนนะเราไม่ได้มีความรักให้กันอย่างจริง
แต่สิ่งนี้จะไม่เกิดกับเราพี่วันจะรักป้าชื่นมากขึ้นถึงแม้เขาพูดไม่รู้เรื่องพี่วันจะเลี้ยงอาหารเขาชวนเขามากินข้าวเป็นเพื่อนเขาอยู่กับเขาถึงเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาแต่เราเสียประโยชน์เราเสียเงินเราเสียเวลาเราเสียความรู้สึกเราเสียทุกอย่างแต่เราจะอยู่กับเขาสร้างเขาช่วยเขาอยู่เคียงข้างเขาเป็นพระพรให้กับเขาอันนี้แหละคือผู้ที่ติดตามพระเยซูเราไม่ได้ทำอะไรให้ใครเพราะเขาเป็นคนดีเราไม่ได้ช่วยใครสร้างใครเพราะคนคนนั้นมีประโยชน์ให้กับเราภายหลังไม่ใช่เราสร้างคนที่เขาอยู่กับเราในชีวิตของเราลูกของเราพี่ของเราน้องของเราคนที่เราอาศัยอยู่ด้วยในบ้านเช่าของเราคนที่เราทำงานนั่งใกล้ที่สุดสนิทที่สุดคนเหล่านั้นคือคนที่พระเจ้าใส่มาในชีวิตของเราอย่างเจาะจงค่ะพี่น้องไม่มีใครเลยที่พระเจ้ามองข้ามเราต้องรักทุกคนที่อยู่รอบตัวเราก่อนที่เราจะพูดว่าฉันรักพระเจ้าเพราะพระเจ้ามองไม่เห็นเพราะพระเจ้าไม่มีตัวตนเพราะพระเจ้าเรามองและสัมผัสแตะต้องเขาไม่ได้แต่พี่น้องเรายื่นอาหารให้เขาเรายื่นเงินให้เขาเรายื่นสิ่งที่ดีเราพูดคำพูดดีๆให้กับเขาได้เอเมนวันนี้น้องหนึ่งใจพี่น้องว่าในชุดนี้สุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องน้องอยากเห็นพี่น้องติดตามพระเยซูอดทนเสียสละอยู่เพื่อคนอื่นทำเพื่อคนอื่นเพราะสิ่งนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและคำของพระเจ้าจะไม่เปล่าออกมาจะสำเร็จเอเมน